บายดีน้องนักเรียนชั้นป.3หมดทุกคนเนาะมาพบกับแม่ครูอีกแล้วในคลิปนี้แม่ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อเนาะอ่ะและในที่มือที่ผ่านนั้นพวกหลานเรียนฮอดบทที่เท่าใดเนาะเรียนฮอดบทที่43เลขส่วนนั้นบ่อ่ะเฮาบ่เรียนเฮาเบิดแล้วบ่ยังบ่เบิดเทื่อเนาะเพราะว่าแม่ครูสอนพวกหลานฮอดแต่ข้อ1ข้อ2และข้อ3เนาะและมื้อนี้แม่ครูจะมาสอนต่อข้อที่4และข้อที่5เนาะเฮามาเบิ่งเนื้อในของข้อที่4กันเลยเนาะข้อที่4จงสังเกตรูปแล้วเขียนเลขส่วนที่ถูกต้องใส่วนจังเม็ดให้พวกหลานสังเกตเบิ่งรูปเนาะเฮาว่าสังเกตเบิ่งรูปกอไก่รูปกอไก่นี่เพิ่นแบ่งออกเป็นจักส่วนพวกหลานรู้บ่ถ้าพวกหลานบ่รู้พวกหลานเฮาจะมานับเนาะให้ครูจะพาพวกหลานนับเนาะมานับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่ารูปกอนี่เพิ่นแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่ากันและใน9ส่วนนี้เพิ่นทาสีใส่จักส่วนทาสีใส่1ส่วนเนาะหลังจากนั้นเพิ่นมาแสดงในเลขส่วนก็คือ1ส่วนให้9 1แม่นได้มาจากส่วนที่ทาสีคือ1ส่วนและ9แม่นได้มาจากจำนวนของห้องทั้งหมดเป็น1ส่วนให้9เนาะเราจะมาเบิ่งตัวอย่างที่2แม่ครูจะยกตัวอย่างที่2ก็คือข้อจอจอกเนาะเป็นอย่างแม่ครูจึงยกข้อจอจอกเพราะว่าข้อจอจอกนี่มันจะตามหมู่มันจะตามหมู่อยู่บ่อนใดเฮามาเบิ่งนํากันเนาะเฮามานับเบิ่งกันนํากันเลยว่ารูปจอจอกนี่เพิ่นจะแบ่งออกเป็นจักส่วนเนาะ1 2 3 4 5 6 7เพิ่นแบ่งออกเป็น7ส่วนและพวกหลานสังเกตดูว่าแต่ละส่วนมันเท่ากันบ่จะบ่เท่ากันมันบ่เท่ากันอยู่ส่วนใดมันจะบ่เท่ากันอยู่ส่วนนี้แม่นบ่ส่วนนี้มันจะใหญ่กว่าหมู่เนาะซึ่งส่วนที่อื่นๆหั่นมันจะเท่ากันหมดและส่วนนี้มันจะใหญ่กว่าหมู่เนาะยกตัวอย่างว่าในครูขีดตัวเป็นใจขีดตัวเส้นซื่อนี่เนาะขีดลงมาตัดอีกมันจะมีจักเส้นเนาะยกตัวอย่างว่าในครูขีดลงมาต่อเนาะขีดลงมาต่อเส้นนี้เนาะมันจะมีทั้งหมดจักเส้นวันนี้เราจะมานับพร้อมๆกันเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8มันจะมีทั้งหมดอยู่8เส้นเนาะหรือว่า8ส่วนนั่นเองเนาะหลังจากเฮารู้แล้วว่าเพิ่นแบ่งออกเป็น8ส่วนแล้วพวกหลานก็สังเกตเบิ่งส่วนที่เพิ่นทาสีเนี่ยมีจักส่วนมีอยู่3ส่วนเนาะถ้าเขียนในเลขส่วนมันเขียนได้ไหนต้องเขียนใน3ส่วนให้83แม่นได้มาจากส่วนที่ทาสีและ8แม่นได้มาจากจำนวนของห้องทั้งหมดเนาะและในคลิปนี้แม่ครูเอาแต่ข้อ4ก่อนเนาะให้พวกหลานติดตามในคลิปต่อไปคือข้อที่5เนาะ